สวัสดีครับนี่กลับมาพบกับอากิโกะในซุปเปอร์ซิมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วค่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะคะเราได้เปลี่ยนช่วงวัยให้กับอากิโกะไปนะคะตอนนี้นะคะพี่เอมี่คิดว่าพี่เอมี่กำลังจะย้ายบ้านให้อากิโกะแล้วค่ะเพราะว่านะคะบ้านที่อยู่ตอนนี้นะคะมันพื้นที่มันคับแคบไปแล้วนะคะแล้วอากิโกะเขาก็โตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรให้เขาอยู่ห้องส่วนตัวได้แล้วค่ะพี่เอมี่เลยได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับอากิโกะไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะบ้านหลังใหม่พี่เอมี่ก็จะย้ายไปอยู่ที่อ่าวบินเตอร์ตันนะคะหลังนี้เลยค่ะพี่เอมี่สร้างเองเลยนะคะเนื้อที่ก็คือ 30x20 นะคะมี2ชั้นนะชั้นบนนะคะก็มี2ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ำนะคะส่วนชั้นล่างนะคะพี่เอมี่ก็ได้ปล่อยโล่งๆไว้นะคะแล้วก็มีห้องครัวที่พี่เอมี่จัดไว้แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเราต้องไปดูเงินของลุงแซมค่ะว่าจะพอที่จะซื้อบ้านหลังนี้ไหมนะคะเพราะว่านะคะบ้านหลังนี้นะคะมีมูลค่า 28,735 เหรียญโอ้ยลุงแซมจะมีตังค์จ่ายมั้ยเนี่ยลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูลุงแซมดีกว่าค่ะว่ามีตังค์ไหมก็พี่เอมี่ได้ดูแล้วนะคะก็คือลุงแซมเนี่ยถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะต้องซื้อแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะแกถึงจะแบบอยู่ได้นะคะเข้าไปอยู่ได้นะแต่เงินก็แทบจะไม่เหลือเลยนะโอเคย้ายเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราให้ลุงแซมไปหาเงินเอาดาบหน้านะคะเพื่ออากิโกะนะคะลุงแซมทำได้ทุกอย่างค่ะก็ย้ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ขอไปจัดบ้านก่อนค่ะพี่เอมี่ก็จัดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคือก็ใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็บางชิ้นก็ต้องขายไปนะคะเพราะว่านี่ไงพี่เอมี่เอามาซื้อเตียงนอนให้กับอากิโกะนะคะเป็นเตียงนอน2ชั้นนะแล้วก็ยังซื้ออะไรไม่ได้เยอะเลยอ่ะพวกอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะให้กับอากิโกะคือยังซื้อไม่ได้เลยค่ะต้องรอให้ลุงแซมนะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ก่อนสักครั้งหรือ2ครั้งนะคะก็อาจจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีไปก่อนละกันนะคะตอนนี้อากิโกะก็ขึ้นไปเล่นของเล่นนะโอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็คือเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอากิโกะก็ต้องไปเรียนแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ให้เขาเล่นของเล่นไปก่อนนะคะคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ไปก่อนค่ะยูเรกะมาเล่นด้วยดีจังเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่นะคะก็มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมครอบครัวอากิโกะกันหลายคนเลยนะคะโอเคระหว่างที่เขาคุยกันไปนะคะพี่เอมี่มาดูปณิธานของอากิโกะที่จะต้องทำกันดีกว่าค่ะสำหรับปณิธานแรกนะคะของอากิโกะที่พี่เอมี่จะให้อากิโกะทำนะคะก็คือยอดซิมศิลปินค่ะก็คือมี3ลำดับขั้นด้วยกันนะคะก็คือ1นักจินตนาการนะคะ2นักฝันกลางวันนะคะแล้วก็3นะคะหัวศิลป์เป็นเลิศค่ะโอเคก็ไม่น่าจ้างนะคะแต่ประเด็นคืออากิโกะยังไม่มีตังค์ซื้อโต๊ะกิจกรรมสงสารนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ลุงแซมหาเงินให้อากิโกะนะคะโอเคตอนนี้พี่เอมี่ก็ให้ลุงแซมนะคะมาสร้างประติมากรรมงานไม้นะคะก็เป็นอาชีพหลักของลุงแซมเนาะที่พอจะหาเงินได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าลุงแซมทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขายงานไม้ค่ะแล้วดูซิว่าจะซื้อโต๊ะกิจกรรมได้ไหมนะคะตอนนี้นะคะอากิโกะเขามีความต้องการที่จะเข้าไปเล่นกลางสายฝนค่ะพี่เอมี่ก็เลยให้เขามาเล่นซะหน่อยนะคะดูซิว่าเขาจะเล่นยังไงนะคะฝนก็ตกนะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกโอ้ก็คือวิ่งไปวิ่งมาถ้ามีความสุขก็ทำไปนะคะโอเคเขาได้มา25แต้มค่ะคือแต้มตรงนี้ก็คือเราจะต้องเอาไปแลกรางวัลนะคะก็พี่เอมี่ยังไม่แลกนะคือกฎของการเป็นซุปเปอร์ซิมนะคะก็คือต้องแลกรางวัลพวกนี้ด้วยนะคะแต่พี่เอมี่เก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะเอ้าอากิโกะทำไมมานั่งเล่นกลางสายฝนล่ะลูกพี่เอมี่ว่าให้อากิโกะเข้าไปในบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวก็ไม่สบายนะพรุ่งนี้เรียนวันแรกนะลูกส่วนลุงแซมตอนนี้ทำงานไม้เสร็จแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าเราไปขายกันดีกว่าค่ะก็มีทั้งหมด2ชิ้นนะคะพี่เอมี่ก็ลากมาขายเลยนะ
เพราะว่าขี้เกียจขายในพร้อมซี่มันต้องรออ่ะเราจะไม่รอนะคะแต่ว่ามันก็ได้ราคาน้อยเนาะโอเคมาดูโต๊ะกิจกรรมดีกว่าค่ะจะพอไหมตังน่าจะพออยู่นะคะอยู่นี่ไงก็คือราคาแค่135เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอมี่ก็เอาอันนี้เลยละกันนะคะก็เอาสีนี้แหละโอเคแล้วก็พี่เอมี่จะซื้อโต๊ะทำการบ้านให้อากิโกะไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าวัยประถมนะต้องมีการบ้านอยู่แล้วค่ะก็เอาแบบที่มันไม่แพงเนาะน่าจะอันนี้นะโอเคเอาแบบนี้แหละถูกสุดแล้วนะคะสีไรเดียสีนี้แล้วกันนะคะสว่างสว่างอือหือย้ายที่หน่อยอ่าฮะแล้วก็เก้าอี้ด้วยเก้าอี้ก็ไม่ต้องแพงเนาะโอเคสีเหลืองเรียบร้อยค่ะก็ตังยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะคะโอเคตอนนี้อากิโกะก็กำลังอาบน้ำอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จอ่ะพี่เอมี่ต้องให้เขามาทำการบ้านนะเพราะว่ามีการบ้านแล้วว่ายังไม่ทันเปิดเรียนเลยนะคะเป็นการบ้านเหมือนพีเทสนะคะก่อนเรียนนะคะทดสอบก่อนเรียนนะโอเคปรากฏว่าการบ้านนะคะเป็นแค่การอ่านหนังสือเท่านั้นเองค่ะโทษพี่เอมี่ก็นึกว่าจะได้ฉลองโต๊ะใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวอากิโกะอ่านเสร็จแล้วนะคะพี่เอมี่ก็ว่าให้อากิโกะไปพักผ่อนได้แล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะตอนนี้ยูเรกะก็ตื่นขึ้นมาทำอาหารไว้ให้อากิโกะนะคะเพื่อว่าจะได้กินก่อนไปโรงเรียนค่ะตอนนี้อากิโกะก็ตื่นลงมาแล้วนะคะก็คือหิวมาเลยนะลูกนะโอเคยูเรกะก็ทำใกล้เสร็จแล้วนะคะแม่เมื่อไรจะเสร็จหนูหิวแล้วนะหิวมากด้วยตอนนี้อากิโกะก็นั่งกินอาหารเช้ากับลุงแซมนะคะเหมือนจะบ่นอะไรสักอย่างนะคะอ๋ออาหารมันเผ็ดโถเอ้ยตอนนี้อากิโกะก็ได้เวลาไปเรียนแล้วนะคะโอเคขยันเรียนนะลูกก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็มาดูนะคะว่าอากิโกะจะทำปณิธานแล้วก็เพิ่มทักษะทางด้านไหนบ้างนะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ